ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาดูเทพมิตรนะสมเด็จ75เนี่ยเดี๋ยวจะตัดกล้วยน้ำว้านะรู้สึกว่าจะเริ่มเหลืองแล้วฮะเนี่ยพิชิตกล้วยน้ำว้าอ๋อพิเทพมิตรพิชิตกล้วยน้ำว้าอ่ามันยากเหลือเกินเนี่ยกว่าจะได้กินก็ต้องลุยน้ำลุยโคลนกันก็ตอนนี้แบบผสมผสานกับธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็เทมิตรบอกว่าดูแลอย่างดีเลยนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยตรงโคนต้นเนี่ยสุดยอดเลยครับแล้วก็พอดีมันอยู่ใกล้น้ำด้วยสบายหน่อยไม่ต้องรดน้ำดินชุ่มชื้นนะตรงนี้ก็ให้ดูไว้นะใครที่ซื้อกล้วยเขากินเนี่ยก็ลองนึกดูว่าเขาปลูกมาเป็นเกือบปีฮะถึงจะได้กินในแต่ละหวีแต่ละลูกเนี่ยกว่าที่ก็จะมาขายได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีเพราะฉะนั้นเราซื้อกินแค่หวีละ20-30เราคิดว่าแพงเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะแต่ถ้าได้กินกล้วยที่ปลอดสารอย่างของเทพมิตรเนี่ยสุดยอดนะฮะเนี่ยไหนลองโชว์ที่ว่ามันหนักขนาดไหนโอ้โหเนี่ยหนักจริงฮะดูลูกใหญ่ด้วยก็ดูครับเนี่ยได้หวีใหญ่5-6 หวีก็คุ้มแล้วครับเพราะว่าเราปลูกกินกันแบบธรรมชาติเราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจค้าขายนี่ก็เทพมิตรเนี่ยก็จะแจกฮะแจกที่ทำงานแจกน้องๆ นะผมนี่ก็ได้ประจำเลยเพราะว่าเป็นคนถ่ายคลิป คลิปตลอดเลยก็ไม่ได้อะไรมากมายครับไม่ได้ถ่ายซ้ำๆมากแต่ว่าก็คือเป็นถ่ายแบบ real time ครับถ่ายมีเจ้าของคลิปกับผมนี่ก็เจ้าของคลิปได้ขนาดนี้โอเคครับขอบคุณครับเนี่ยหวีใหญ่ๆโอ้โหแต่ละลูกใหญ่มากครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212ลูกใหญ่ๆนี่ครับกล้วยปลอดสารครับผมนี่ก็ได้5หวีใหญ่ๆอ้วนๆครับทำงานอาจารย์เปิดโอเคครับก็ขอบคุณเทพมิตรนะที่แจกกล้วยวันนี้นะครับกล้วยเป็นหวีนะครับไม่ใช่เป็นนิ้วนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ